สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์แอนิเมชันทุกคนนะครับวันนี้ผมว่าจะมาต่อกับคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วถึงประมาณนี้แล้วนะครับเป็นนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดสร้างวงกลมแบบนี้นะครับผมแล้วก็บีบมันหน่อยแล้วก็คลิกขวาค้างแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับอันนี้ลงมาความนี้ลงมานะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เอามาวางไว้ที่หลังมือนะครับผมนี้นะครับเราสร้างเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดที่เส้นแล้วก็มาที่ modify แล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ modify รอบนึงแล้วก็กดตรงนี้นะครับก็ตั้งชื่อนะครับผมเป็นพอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงเส้นที่เราเพิ่งสร้างนะครับผมแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็กดเส้นกล่องตรงนี้ครับแล้วก็กดตัวคีย์ครับผมจะได้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดเส้นตรงคอนโทรลตรงนี้นะครับแล้วก็ลากจาก x มาถึงสเกลแท้ตรงนี้เลยนะครับผมคลิกขวาครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็กดครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดตรงนี้แล้วก็มาที่modify แล้วก็ attribute ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งค่าเลยครับอันนี้เป็นนิ้วโป้งนะครับมินิมัมเป็น -2มินิมัมเป็น10นะครับผมแล้วก็มานิ้วชี้อันนี้ก็-2อันนี้เป็น10แล้วก็นิ้วกลาง2 4นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนะครับแล้วก็กระจายนะครับผมS P R E A D นะครับอันนี้มันเป็น0ครับแล้วก็ตรงนี้เป็น5แล้วก็กด Add นะผมโอเคครับพอเราตั้งเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดตรงนี้ตรงจอยของอินดิก1นะครับเข้ามาที่จอยอินดิก1แล้วก็ลบตรงนี้นะครับในจอยอินดิกนะครับผมแล้วก็ลบกด delete ในคีย์บอร์ดนะครับพอลบเสร็จปุ๊บก็ให้กดตรงจอยตรงนี้นะครับแล้วก็ Ctrl G ครับผมแล้วก็กดอีกแล้วก็กดตรงนี้
แล้วก็กด Ctrl G แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ Ctrl G นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดตรงเส้นคอนโทรลของอันแรกนะครับแล้วก็กดคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับผมแล้วก็กดตรงกรุ๊ปที่กรุ๊ปแรกที่เรากรุ๊ปแล้วก็มาที่มาตรงนี้ครับผมคอนแฟร์แล้วก็โอเลียนอีกนึงก็ทำเหมือนกันนะครับกดเส้นคอนโทรลกดคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดตรงปุ๊บอันที่2แล้วก็คอนแทนแล้วก็โอเลียนเส้นคอนโทรลคีย์บอร์ดค้างไว้กดคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับผมแล้วก็กดปุ๊บที่เราปุ๊บไว้แล้วก็กดคอนแทนแล้วก็กดโอเลียนก็จะได้อย่างนี้นะครับผมสามารถยกขึ้นได้พอเราทำเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดตรงกรุ๊ปที่เราทำตรงนี้นะครับแล้วกดเมนูแล้วก็กด G ครับผมเพื่อย้ายจุดตรงนี้ย้ายให้ตรงนะครับกด V ค้างไว้เพื่อที่จะล็อกโอเคมามุมนี้มั่งกดวีค้างไว้แล้วก็เลื่อนนะครับเขาได้อย่างนี้แล้วแล้วเราก็กดตรงกรุ๊ปตรงกรุ๊ปอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนจุดให้มันตรงไปเหมือนเดิมกดวีค้างไว้เพื่อให้มันล็อกโอเคแล้วก็มากดตรงกรุ๊ปที่3ที่เรากรุ๊ปไว้แล้วก็เลื่อนจุดให้มันตรงกันนะครับกด V ค้างไว้แล้วก็เลื่อนโอเคแล้วเราก็จะได้มาอย่างนี้นะครับทำแบบนี้ทุกนิ้วเลยนะครับกดที่จอยแล้วก็ลบออเลียนในจอยนั้นนะครับผมแล้วก็กดจอยอย่างนี้กดจอยอย่างเดียวนะครับแล้วก็คอนโทรล G แล้วก็กดจอยอันที่2คอนโทรล G กดจอยอันที่3คอนโทรล G แล้วก็เปิดตรงนี้นะครับกดเส้นคอนโทรลกดคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดกรุ๊ปที่เรากรุ๊ปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาที่คอนแทนแล้วก็โอเลียนอันที่สองเหมือนกันครับผมกดเส้นคอนโทรลกดคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็มาที่กรุ๊ปที่เรากรุ๊ปเมื่อกี้แล้วก็คอนแทนแล้วก็โอเลียนแล้วก็เส้นคอนโทรลกดคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดกรุ๊ปที่เราคุมเมื่อกี้แล้วก็คอนแทนแล้วก็โอเลียนพอเราทำเสร็จแล้วนะผมให้เรามากดที่กรุ๊ปที่เรากรุ๊ปเมื่อกี้นะครับผมของยูการนะครับแล้วก็กดตัวดีเพื่อย้ายจุดนะครับผมเพื่อย้ายตัวควบคุมนี้ให้อยู่ตรงกลางนะครับผมกด V ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนแล้วก็มากดลงมาก่อนแล้วก็มากดปุ๊บอีกถัดไปนะครับผมกดปุ๊บถัดไปแล้วก็กดเลื่อนกด V ค้างไว้ด้วยนะครับก็มากดที่กรุ๊ปที่3ที่เรากรุ๊ปไว้แล้วก็เลื่อนให้ตรงนะครับผมกด V ด้วยอ
จะได้แบบนี้นะครับทำแบบนี้ทุกนิ้วเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งของนิ้วนางนะครับให้เรากดที่จอยนิ้วนางอันนี้นิ้วนางจุดแรกตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดบวกๆมาเลยครับข้างๆแล้วก็ลบออเลียนที่อยู่ข้างในของนิ้วนางนะครับ3อันลบลบแล้วก็ลบแล้วก็กดจอยแรกของนิ้วนางกด Ctrl G มันก็จะขึ้นมาตรงข้างนี้นะครับผมแล้วก็อันที่2อันนี้ Ctrl G แล้วก็อันที่3 Ctrl G แล้วก็เปิดอันนี้ครับพอเปิดแล้วนะครับผมให้เรากดตรงเส้น Ctrl ตรงนี้แล้วก็กด Ctrl บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดกรุ๊ปที่เรากรุ๊ปไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็คอนแทนแล้วก็โอเลียนเสร็จแล้วเราก็กดเส้นคอนโทรลของจอยต่อไปนะครับผมแล้วก็กดคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดกรุ๊ปที่เรากรุ๊ปไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็มาที่คอนแทนแล้วก็มากดว่าโอเลียนอันที่3ก็กดเส้นคอนโทรลของจอยที่3กดคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดตรงกรุ๊ปตรงนี้นะครับแล้วก็คอนแทนแล้วก็โอเลียนตรงนี้พอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็กดตรงปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็กดออปชั่นยูเพื่อที่จะให้ลูกศรนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดตัวดีแล้วก็ย้ายจุดให้มันตรงนะครับผมกด V ค้างไว้ด้วยนะครับได้แล้วเราก็กดกรุ๊ปต่อไปกดเลื่อนแล้วก็จัดให้ตรงครับผมกดกรุ๊ปต่อไปกดเลื่อนแล้วก็จัดให้ตรงจะได้มาอย่างนี้นะครับทำทุกนิ้วเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมทำทุกนิ้วเสร็จแล้วนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ทำเสร็จหมดทุกนิ้วแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เรากดที่เส้นคอนโทรลของนิ้วตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโหมดลิกกิ้งให้เป็นแอนิเมชันตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงคำว่าคีย์แล้วก็คีย์เลเวลตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่เซตแล้วก็กดเส้นนี้แล้วก็กดโหลดเลเวลนะครับแล้วเราก็จะตั้งค่าตรงส่วนของนิ้วชี้ก่อนนะครับผมให้เรากดจอยตรงนี้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วกดอันที่2แล้วก็กดอันที่3แล้วก็กดโหลดตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เลือกตรงนี้เป็นนิ้วชี้คืออินเด็กซ์นะครับแล้วก็มาเลือก3อันตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเลือก Requirement Rotate นะครับแล้วก็โหลดแล้วก็กดคำว่าคีย์เสร็จแล้วเราก็กดตรงตัวคอนโทรลนิ้วแล้วก็มาปรับตรงอินเด็กซ์เป็นลบ2นะครับแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วก็กด E แล้วก็ปรับขึ้นนะครับผมเหมือนเรางอเหมือนเราทำนิ้วตรงๆแล้วมันจะงอขึ้นนิดนึงนะครับพอเราปรับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดกดบรรทัดที่หนึ่งนี้แล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็กด
อันที่3เนี่ยนะครับผมเลือกหมดเลยนะครับเราก็กดคําว่าคีย์พอกดเสร็จแล้วเราก็กดตรงเส้นคอนโทรลนิ้วปรับตรงนิ้วชี้ให้เป็น10แล้วก็มากดที่บรรทัดแรกแล้วก็กดปรับนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆตอนกำมือนะครับพอเราปรับเสร็จแล้วเราก็กดบรรทัดที่1กดชิปค้างไว้แล้วก็กดบรรทัดที่3เลยนี้แล้วเราก็กดคีย์เราลองทดสอบดูก่อนครับผมกดที่เส้นคอนโทรลกดปรับอินเด็กซ์ตรงนี้หรือปรับนิ้วชี้ให้เป็น0แบบนี้นะครับแล้วเราก็กดคําว่าอินเด็กซ์นี้แล้วก็มาตรงพื้นที่ว่างแล้วก็คลิกเมาส์กลางแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับผมวันนี้คือว่าได้แล้วอย่างนี้นะครับทำแบบเดิมทุกนิ้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีของนิ้วกลางอีกทีหนึ่งนะครับให้กดตรงเส้นคอนโทรลของนิ้วกดคำว่าคีย์แล้วก็กดคำว่าเซตตรงนี้นะครับผมเซตไดเวอร์คีย์แล้วก็กดคำว่าเซตแล้วก็กดโหลดตรงนี้แล้วเราก็กดตรงจอยของที่จะตั้งค่านะครับผมนี่คือผมจะตั้งค่านิ้วกลางผมก็เลยกดจอยของนิ้วกลางจุดแรกตรงนี้แล้วก็กดจิ๊บค้างไว้กดจุดที่2กดชิปค้างไว้กดจุดที่3อย่างนี้แล้วก็กดโหลดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็เลือกส่วนของนิ้วกลางคือตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเลือก3อันข้างล่างอย่างนี้แล้วก็กด rotate x y z นะครับแล้วก็กดคำว่าคีย์เสร็จแล้วเราก็กดตรงเส้น control นิ้วกดตรงนิ้วกลางตรงนี้ครับแล้วก็ปรับเป็นลบ2แล้วเราก็กดตรงนี้แล้วก็ปรับขึ้นนิดหน่อยเหมือนเดิมครับผมพวกนี้ทำเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างเลยนะครับได้แล้วเราก็กดบรรทัดที่1อย่างนี้กดชิปค้างไว้บนคีย์บอร์ดแล้วก็กด3อย่างนี้แล้วก็กดคำว่าคีย์แล้วเราก็กดตรงเส้นคอนโทรลนิ้วกดปรับเป็น10แล้วก็มากดที่บรรทัดแรกตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับให้เป็นเหมือนตอนกำมือนะครับผมประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดบรรทัดแรกกดชิปค้างไว้แล้วก็กดบรรทัดที่3แล้วก็กดคีย์นะครับผมเรามาลองดีกว่าครับว่าได้หรือเปล่าเราก็กดตรงเส้นคอนโทรลของนิ้วกดปรับตรงนิ้วกลางเป็น0แล้วก็มาตรงพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็กดตรงนี้กดคอนโทรลนี้ครับผมมันตรงพื้นที่ว่างแล้วก็กดคลิกกลางค้างของเราแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับผมแบบนี้แสดงว่าได้ทุกนิ้วทำเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายของนิ้วนางอีกรอบหนึ่งนะครับให้เรากดเส้นคอนโทรลกดคีย์กดเซตดีได้ดีเว้นคีย์ตรงนี้แล้วก็กดคำว่าเซตแล้วก็กดโหลดตรงนี้นะครับถ้าเราจะทำนิ้วนางเราก็กดจอยตรงนิ้วนางนะครับผมจอยที่1กดชิปค้างไว้แล้วก็จอยที่2ชิปค้างไว้กดจอยอันที่3
แล้วก็โหลดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกช่องนี้เป็นของนิ้วนางนะครับคือตรงนี้กดชิปค้างไว้ด้วยนะครับแล้วก็เลือก3อันตรงนี้กดชิปค้างไว้แล้วก็เลือก rotate x y z นะครับแล้วก็กดคีย์เสร็จแล้วเราก็กดตรงเส้นคอนโทรลนิ้วไปปรับตรงนิ้วนางให้เป็นลบ2แล้วก็กดที่บรรทัดแรกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปรับงอนิ้วขึ้นนิดนึงเหมือนเดิมครับผมทุกนิ้วทำเหมือนกันหมดพอเราได้แล้วพอเราได้แล้วใช่ไหมครับเราก็กดบรรทัดที่1กดชิปค้างไว้ในคีย์บอร์ดแล้วก็กดอันที่3อย่างนี้แล้วก็กดคำว่าคีย์แล้วเราก็กดที่คอนโทรเลอร์ของนิ้วกดปรับตรงนิ้วนางเป็น10แล้วก็กดบรรทัดแรกแล้วเราก็ทำให้เป็นเหมือนกำลังกำมืออยู่นะครับครับผมพอเราปรับเสร็จแล้วให้กดบรรทัดแรกตรงนี้กดชิปค้างไว้แล้วก็กดอันที่3นี้แล้วก็กดคำว่าคีย์เรามาทดสอบกันครับแล้วก็กดตรงเส้นคอนโทรลของนิ้วกดปรับตรงนิ้วนางเป็น0ก่อนแล้วก็กดคำว่านิ้วนางเวนะครับให้เป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็กดคลิกเมาส์กลางแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโอเควันนี้คือว่าถูกแล้วนะครับวันนี้เราก็สามารถปรับได้เหมือนกันครับผมทุกนิ้วทำเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมทำทุกนิ้วครับผมตอนนี้ผมก็ทำเสร็จทุกนิ้วแล้วนะครับผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับผมไม่แน่ใจว่านิ้วโป้งทำแบบนี้หรือเปล่านะครับผมประมาณนี้แล้วก็มานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ